ลักษณะเป็น exchange ระหว่างpurity จากตัวผมมันจะพุ่งก็หาคุณ impure พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ตัวคุณที่เป็นเจ็บปวดก็จะมาหาผมก็จะเชนอยู่เนี้ยโอเคนะงั้นยูก็มีแต่ breathe คือหายใจอย่างเดียวแล้วก็สังเกต feeling ว่าเอ้ยอาการที่เป็นอาการที่ว่าตัวเนี้ยไม่มีเครื่องมีวิทยาศาสตร์ในบางวัดอาการไม่มีทางช่างตวงวัดไม่มีทางทำได้มันเป็น feelingโอเคนะมันจะออกมาจากบุคคลที่ถูกกระทำเสียนะขอได้เข้าใจให้ตรงกันบางทีนี่ผ่านไปนิดหน่อยนะครับตัวนี้เป็นข้อตกลงกันคือเจ็บขอให้บอกครับเพราะเรื่องเจ็บนี่เป็นเรื่องที่จะต้องหลีกเลี่ยงกันนะครับแต่เรื่องความเข้าใจเป็นเรื่องใหญ่มากโทษครับครับครับนั่นคือจุดพนักงานเนี้ยอธิบายได้หมดครับแต่คำนวณเป็นคณิตศาสตร์ไม่ได้นะครับไม่ได้เลยเพราะงั้นต้องพ่อครับพ่อครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาแล้วก็นี่แหละคือถ้าพูดถึงไฟฟ้าคือไฟฟ้าจิตเป็นไฟฟ้าที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้มันพิสูจน์ว่ามันถึงจุดสุดท้ายมันไปไม่รอดถ้าบอกว่าเป็นสารก็คือเรื่องของสปิริตไซน์นะกันมันเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตไปแล้วโอเคไหมครับถ้าเข้าใจในกรอบนี้นะแต่ใครล่ะครับจะอธิบายและโชว์ออฟได้ด้วยผมว่าผมมีทั้งสองอย่างนะทั้งอธิบายและโชว์ออฟตามที่กำลังทำอยู่เวลานี้นะครับโทษครับนี่นะนิดหน่อยครับเพราะว่าตัวนี้ก็เหมือนกับดึงออกไปหมดอ่ะที่แขนขาที่มันสะสมอยู่ในเซลล์เนื้อเยื่อทั้งหมดครับโทษครับโทษครับโทษครับหาดูได้ครับเห็นไหมหายใจตามจังหวะผมจะรักษาจังหวะนี้ฮะส่วนทางคุณก็หายใจให้มันสอดคล้องกันใช่ไหมนะแล้วก็จะรู้ว่าไอ้ที่มีปัญหาเรื่องคอไหล่โทษครับขออนุญาตปึ๊บจุดนี้เป็นจุดที่มีคำตอบสุดท้ายครับปึ๊บโทษครับโทษครับนิดเดียวครับพอไหมครับ3-2โอเคอะไรเกิดขึ้นในฟิลลิ่งนะฮะรู้สึกไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บผลจากไม่เจ็บนั้นอะไรเกิดขึ้นต่อครับรู้สึกมันแปลกๆลองดูครับ before ก็คือก่อนที่นั่งตัวนี้มันนะตัวนี้ after แล้วเมื่อกี้ที่หนึ่งปากก็แชร์กันไปจนเมื่อกี้เนี่ยค่ะก็คงจะต้องใช้ภาษารู้สึกตัวมันแปลกๆค่ะอาจารย์ฮ่าฮ่าฮ่าแปลกไหมล่ะที่ตัวปัญหานะที่คอไหลโอเคเอาพอยต์นั้นเข้ามาเป็นจุดให้มันเสด็จน้ำก่อนยุติก่อนแล้วค่อยแชร์เรื่องตอนนี้ก็ยังแปลกอยู่นะยังแปลกทั่วไปนะเดี๋ยวนี้นะก็แปลกกำลังโฟลอยู่แม่พลังงานจะโฟลไปตามอะไรไปตามเผาของหัวใจหรือเชื่อมากหรือเชื่อประกบหรือเชื่อจริงหรือเชื่อมากครับมันถึงยุคนี้แล้วในการที่ดูแลรักษากันของด้านสุขภาพมนุษย์นิ้วก็ล็อกนิ้วล็อกนะก็ตีโดนกำเหยียดแต่มันว่าปกติหนูจะหักนิ้วได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้หนูหักไม่ค่อยได้อาจารย์ไม่ก็แก๊กเนาะใช่โอเคผมจะรู้ทันทีว่ามันหนักมือนะครับเอาล่ะต่อไปมันจะเบานะครับมันไม่จะดูดออกไปเลยครับไอตัวอิมเพียวที่คุณมีอยู่นะครับของผมมันเพียวแล้วนะนิ้วล็อกนิ้วล็อกเนี่ยครับทุกวันนี้ถ้าก็ไม่เหลือบาดขอแรงแล้วแป๊บเดี๋ยวโทษครับโทษแป๊บครับโทษครับแป๊บ
ืดพืดพืดจึ๊กพืดพืดพืดจึ๊กศึกษาด้วยกันฮะเรื่องพวกนี้เพราะว่าก้อนศึกษามันเป็นศาสตร์ใหม่ผมใช้คำว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เป็นการค้นพบสิ่งนี้ด้วยตัวเองผมเชื่อมั่นว่าจะเหนือสิ่งใดเพราะมันเกี่ยวกับมนุษย์เหนือก่อการค้นพบอเมริกาออสเตรเลียหรือใดก็ตามเพราะไอ้สิ่งนี้มันจริงๆมันค้นพบในตัวเองนะครับที่สุดแล้วจะเป็นตามแต่คำสอนของศาสนาใดๆเฉพาะที่พุทธศาสนาพุทธศาสนานี่สุดยอดมากนะวันนี้ขอให้สังเกตเห็นไหมนี่จะไวครับเพราะว่ารูปร่างไม่โคตรดีไม่ถึงขั้นเทอะทะมันก็เลยค่อนข้างจะเรียกชั่นจะเร็วนะแอคชั่นนี้ทำจะเร็วครับโทษครับเอาละที่ว่าเมื่อกี้นี้สะบัดมือเองครับผมกระแทกนี่ไปถึงนู่นนะครับเพราะมันถึงหมดในร่างกายมนุษย์ถึงหมดเพราะตัว PE มันไปทุกเซลล์มันอยู่ในทุกเซลล์อะไรกันอธิบายได้ไหมครับแต่ถ้าตรงนี้ค่ะหนูรู้สึกได้เลยว่ามันยังแปรบยังแปรบโทษต้องการเร่งให้มันหมดแปรบไหมแปรบเนี่ยคำว่าแปรบเนี่ยในทางที่แย่ลงหรือว่าดีขึ้นตามความรู้สึกมันต้องดีขึ้นนะคะเพราะอะไรเพราะมันเด็ดขาดก็คลายใช่ไหมล่ะเหลือแค่แปรบนี่คือให้เข้าใจว่าพีกำลังทำงานมันกำลังเวิร์กมันอยู่ให้เข้าใจตรงนั้นไว้ไปก่อนถ้าผมสัมผัสต่อไปดูซิว่าสองมือเปล่าผมจ่ายแป๊บไหมเบาๆมากๆเลยไม่ได้ออกแบงเหมือนเมื่อกี้นี้โทษครับเพราะไฟฟ้าสถิตมันจะไวมากเห็นไหมครับถามว่าแค่นี้พอไหมครับเหมือนกับเล่นกลเลยยิ่งก็เล่นกลเพราะเล่นคนคือความสมัครเฉพาะตัวมีประโยชน์กับบุคคลที่เขาเป็นตัวฮีโร่ตรงนั้นครับของผมประโยชน์ผมได้แน่นอนแล้วมีประโยชน์กับบุคคลอีกแล้วก็ซึ่งต่างจากเล่นคนครับต่างจากฮีโร่ใดๆที่เขามีเฉพาะตัวที่เราเห็นเขาโอ้โหสุดยอดเก่งเนี่ยมันซุปเปอร์แมนเนี่ยหมอนั่นไหนประมาณนั้นนะแต่ซูเปอร์แมนตัวจริงเขาที่ดูกันมาเนาะเขาจะโปรเทคสิ่งที่มันดีๆเอาไว้นี่คือประโยชน์เลยครับก็เหมือนกับมันเป็นเซนส์ของผมว่าเนี่ยเป็นเซนส์ของพระศาสดาในโลกนี้เขาให้กับชาวผมว่านะทุกพระองค์ศาสดาแต่ผมไปล่วงรู้ในสิ่งที่พระองค์ล่วงรู้เชื่อมั่นว่าร่วงรู้ตรงนั้นถึงสุดแล้วก็รู้ตัวเราเองนี่เองเป็นตัวหลักใหญ่เวลานี้ไม่ก็อ้างถึงพระศาสดาใช่ไหมบางอย่างก็ที่มานะฮะใช้อ้างอิงก็ไม่ได้ด้วยครับก็อ้างอิงปุ๊บถ้าใช้อ้างอิงนะแล้วมีคนตายไปเจอก็หาไม่เจออีกไอ ตัวอ้างอิงมันหาไม่เจอตัวเดียวแต่หาไม่เจอเนี่ยอ้างถึงโอเคผมก็ใช้หลักแค่อ้างถึงโดยไม่เอามาใช้อ้างอิงเอาตัวเราอ้างอิงดีกว่ากายใจจิตของเราที่มันทัชชิ่งเดี๋ยวนี้แหละเอาฟิลลิ่งเนี้ยนาทีต่อนาทีเนี่ยตรงนี้ผมใช้คำพูดว่านี่คือการแพทย์ตานาคตเห็นผลในปัจจุบันนาทีต่อนาทีถ้าจะเอ่ยถึงอ้างถึงองค์การอนามัยโลกเขาเซตตรงนี้ไว้สูงมากอยู่ในกลุ่มการแพทย์แผนไทยทางเลือกก็สดกลุ่มแบบเดี๋ยวนะกลุ่มการแพทย์ทางเลือกโอเคเนาะทางเลือกทางเลือกก็มีกันอยู่2เซกชันใหญ่ๆ1 holistic medicine 2ก็คือ alternative alternative คือเรื่องนวดเรื่องเข็มเรื่องอะไร
ใครรบให้ตกพิจิกไปนะเรื่องของกายภาพวิถีไปที่เขาว่าพูดกันโอเคนะส่วนฮอลิสติกไม่มีใครเป็นพระเอกเพราะว่ายิงนัดเดียวก็ได้ทั้งร่างกายลองดูในทางอนามัยโลกเขาตั้งมาตรฐานว่าองรวมทั้งทางเลือกนะอยู่ด้วยกันนะเขาใช้คำพูดว่าหนึ่งต้องมีประสิทธิภาพสูงสองประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยสแตนดาร์ดตั้งสูงมากเลยซึ่งแถมปัจจุบันเนี่ยไม่ได้สักอย่างเลยประหยัดจบข่าวเลยแพงแพงหูฉี่นี่ด้วยคุ้มค่าเห็นเรื่องรังกันมาเยอะปลอดภัยเคมีมันไม่ปลอดภัยอยู่แล้วเห็นไหมชวนเขาว่าประสิทธิภาพเขาไวนะปวดปุ๊บกินไปเป็นหายผลจริงผมยอมรับยาแก้ปวดนะว่าเขาแน่มาถึงวันนี้ยาแก้ปวดที่เคยไม่เบ็ดนะฮะไม่พอแล้วต้องสเตียรอยด์แล้วถึงขั้นต้องใช้สเตียรอยด์ทุกมิติทุกวันใส่เข้าไปก็ไม่ไตก็ตับไปก่อนทั้งสองอย่างเนี่ยไปคู่กันนั้นถึงมีล้างไตล้างไตกันจังนะครับโอเคเนี่ยเรากำลังพูดเรื่องของเขาของเราจะมันมีสองหมู่เรากำลังป่ามันมาถึงยุคของโอเคนะเอาว่าส่วนของผมเมื่อกี้ขององค์การอนามัยโลกเนาะมีต้องมีประสิทธิภาพสูงประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยสูงมากนะส่วนของนุ่งห่อเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดคุ้มค่าและปลอดภัยมาตรฐานผมสูงกว่าเยอะสัมผัสได้แบบเป็นตัวตนเนี่ยเอาไว้คบคิดผมยังไม่ถามอาชีพเลยงานนี้เป็นพยาบาลค่ะเป็นพยาบาลว้าวเมื่อกี้ผมพูดว่าผมอยากจะบริการบุคลากรทางแพทย์มีนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์และพยาบาลเข้ากลุ่มมาทั้งนั้นเนี่ยครับก็เรียนมาโดยตรงเลยเนาะสุดท้ายก็มาลงเหนือกันทุกวันเพราะฉะนั้นอย่ากล่าวโทษเพราะนั่นคือปัจจุบันเนี่ยพอที่รู้วันนี้มันชวนอาคตแล้วไฮเทคเขาช้าหมดใช้ไฮเทคแล้วผมใช้ไฮเทคใช้โทรศัพท์รักษาผู้คนมาเป็นเวลา20 กว่าปีตอนที่ผมทำรายการวิทยุตอนนี้ผมเพิ่งหยุดรายการนั้นวันที่1 มีนาที่หยุดไปเมื่อเดือนสองเดือนก็มาคอนเซนเทรตอยู่กับเฟซไลน์เฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบรู้จักกับผมผ่านเฟซบุ๊กค่ะโอเคก็แปลว่าโทษทีขออนุญาตคำพูดต่อไปนี้ก็เป็นคนที่ใช้ไฮเทคเนาะบางทีผมใช้ว่าสาวไฮเทคผมมีคนสาวไฮเทคผมจะให้ชื่อฉายาเขาไม่ได้ผมยังมาซื้อเลยอันนี้ก็จะไวครับโอ้โหเซนสิทีฟมากเซนสิทีฟมากกับสิ่งแวดล้อมแต่ที่สุดแล้วร่างกายก็โอ้โหดูไม่จืดเลยคือรับไวมากแต่มันแอบสอดตรงนี้มันไม่ได้รีเฟกนี้ไปเลยมีแต่รับกับรับสุดท้ายก็ลงตัวก็เลยสาวไฮเทคคนนั้นตอนนี้ก็เป็นเพศสาวก็เป็นเพศชายศร้อยเอกพันตรีแชร์กันอีกครับมีอะไรแชร์โอเครีแลกไหมแต่นี้มันยังหักไม่ได้หักเดี๋ยวเพิ่งไปหักระยะนี้เอาว่ารีแลกคือมันที่มันแข็งที่มันตึงคือมันคลายต่อไปจะหักโทษครับได้ดังแน่นอนครับดีเริ่มนิดหน่อยแล้วมันไม่มีสปริงโอเคนะครับมาแล้วนะพอเริ่มมาแล้วเดี๋ยวจะหักได้เองครับเพราะต่อไปจะเป็นสปริงเขาว่าสปริงไหมก่อนเนี่ยยังเกี่ยวไหมครับว่าหนูใช้พวกโทรศัพท์มากเลยเป็นกล้องแบบไฮเทคเนี่ยนี่มีแค่ 4G นะ 4G ยังไม่เต็มสติมนะ 4G หลอกลวงเลยเนี่ยถ้า 5G มาโอ้โหคลื่นอันนี้มันเป็นคลื่นไม่ดีใช่ไหมคะเห็นเขาบอกคนที่ค้าขายเนาะก็เ
าก็บอกว่าไม่เป็นโทษผมนี่คนที่บอกว่าเป็นโทษแน่นอน 100% เกิดจากหักท้าพิสูจน์ถ้าใครก็บอกว่าเป็นไม่เป็นโทษนะเอามาอยู่ในห้องนี้ทีเดียวแล้วก็เพิ่มความเร็วความถี่มาดูจริงๆได้ไหมผมเริ่มใช้คำสุภาพคือมันจะอยู่ได้ไหมมันไม่ได้หรอกครับเวลานั้นไปกันก็อย่าเพิ่งไม่ขาดเขาไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่ได้งั้นต้องอะแดปต์แอพพลายตัวเราต้องอะแดปต์ให้ได้ครับถ้าอะแดปต์ไม่ได้ก็อยู่ยากมากครับกับสุภาพต้องอะแดปต์ยอมรับนี่ผมเรียกว่าสงครามคลื่นจะมานะครับสงครามโลกที่สามเนี่ยใช้มันได้แต่ว่าต้องลิมิตมีจำกัดใช่ไหมครับผมคิดว่าผมสรุปเลยนะไม่ต้องคิดต้องพัฒนาตัวเองป้องกันเสียงนั้นอย่างผมพัฒนาและป้องกันได้แน่นอนนี่แน่ก็กายจิตนะฮะทำงานครับต้องเข้าสู่ในคอร์สชิบะต้องเข้าใจกับชีวิตแล้วเรื่องนี้ต่อไปนี้นะบางคนเนี่ยมีใดๆเยอะแยะของอยู่กินหัวใจของเก็บเหลือแต่มาสูญเสียเรื่องของสุขภาพงั้นต้องกลับมาเข้าใจเรื่องนี้ใหม่นะครับวิทยาศาสตร์มันไปไกลเกินกว่าธรรมชาติแล้วถอยลงมาหาธรรมชาติเลยครับแล้วผมก็นำเสนอเรื่องธรรมชาติมาตลอดเพราะฉันทำยังไงก็ธรรมชาติคุยกันนี่ก็ใช่ครับถ้าชิ่งเวลานี้ก็คือใช่ใช่ไหมชัดเจนมากเราเคยติดเรื่องสื่อต้องกระดานดำ ต้องมีพรีเซนเตอร์ครูอาจารย์เนาะต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วแอปพลิเคชันมันสบายมากเลยยิ่งอันดับนี้สบายมากเลยต่อไปไม่ต้องใช้อันดับนี้ได้หมดเฮ้คุยจานบากนะตกงานง่ายๆนั่นแหละทำเรียนไปเอากลับมาถึงธรรมชาติส่วนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ใช้ไปก็ขอว่าให้ความสะดวกสบายและไม่ใช่ปลอดภัยแน่ทั้งหมดล้วนแต่อยู่ท่ามกลางของอันตรายหมดนาทีนี้ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อป้องกันอย่างนั้นเองป้องกันที่ว่าภูมิแพ้ภูมิเนี่ยต้องป้องกันต้องสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาว่าวิธีการก็คือการหายใจในที่นี้แนะนำการหักงับอากาศกลั่นนานๆอากาศคืออะตอมออกซิเจนกลั่นก็คือการเบิร์นพอเบิร์นปุ๊บพอเบิร์นเสร็จฉับนะมันจะเป็น PE พลังงานใหม่มาสุดตรงนั้นนาทีเนี่ยจะมาปกป้องที่เขาว่าโปรตีนเอาอยู่นานใช้นานไม่ต้องคิดเพิ่มโปรตีนอีกโอเคไหมครับมาปกป้องไขมันน้ำตาลให้อยู่นานไม่ต้องคิดเพิ่มไขมันอีกไม่ต้องคิดเพิ่มคาร์โบไฮเดรตอีกแล้วจะมาคอนโทรลเรื่องที่เขาเรียกว่าเอนไซม์จะไปคอนโทรลที่เขาว่ากรดแอมิโนได้ด้วยพี่อีเนี่ยครับจะไปคอนโทรลที่เขาว่าเอนไซม์ฮอร์โมนโอเคนะเอนไซม์ฮอร์โมนถ้าเดี๋ยวเราคอนโทรลนี้ได้มันจะล้ำเข้าไปกรดแอมิโนทะลุทะลวงไปถึง DNA และ RNA ของเลือดด้วยครับพลังงานตรงนี้ดูสิครับแล้วใครครับสามารถมาใช้ผมว่าผมเอามาใช้ได้งั้นเมื่อเวลาผมรู้ว่าเอามาใช้ได้ในส่วนตัวก็อยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนใช้ได้เหมือนกันเพราะมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้ผมอยู่คนเดียวไม่ได้แน่นอนงั้นต้องอยู่กันแบบเป็นแพ็กเกจมนุษย์อนาคตถ้าไม่มารับรู้กับสิ่งเหล่านี้ยืนยันเลยมนุษย์จะเป็นเบี้ยหมดครับเดินไปแต่ขาอ่อนกลางถนนเลยขับรถนี่ม้อยไปเลยเห็นไหมครับที่เขาเรียกว่าสโตรกนี่แหละครับอยู่ๆก็บุกบีฟอร์ก็ความดันสูงต่ำคนทรมานกี่ปีแล้วสุดท้ายก็ไม่หยุดมนุษย์มันต้องเผลออย่างเช่นว่านอนตื่นขึ้นมาแค่มุกนอนตื่นมามุกก็ไปแล้วครับเอาเวลาเนี่ยมากินยากินก่อนนอนลุกขึ้นมาไปแล้วจะมากินนั่นแหละครับแต่มันไปแล้วตรงนี้นะฮะไม่มีใครพูดจาในเส้นแบ่งตรงนี้ชัดเจนครับงั้นการมุฟเมนต์แต่ละครั้งเนี่ยตัวนี้ตัวทีจะเป็นคนที่ประคองให้เกิดการทรงตัวที่ดี
ในสิ่งพวกนี้เข้าใจมั้ยครับสงสัยไหมเอาบอดี้เอาเรื่องของฟีลลิ่งอยู่เป็นตัวตอบก็คือเหมือนวันนี้หนูดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วกลับไปนี่คือหนูก็ต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อที่ไม่ให้มันกลับมาเป็นซ้ำอาจารย์ไอ้นี่ปรัชญานะฮะปรัชญากลุ่มการแพทย์ทั้งเลือกแบบรวมโอเคนะเกิดประสิทธิภาพนี่เอาพวกเขามาใช้อยู่นี่ของเขาโอเคไหมขององค์การอนามัยโลกผมจะใส่เข้าไปใหม่ทีนึงโอเคนะปรัชญาตัวนี้คือผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษานั่นจะบอกว่าหายหรือไม่หายโอเคไหมที่ผ่านมาเราให้บุคคลอื่นการแพทย์เขาเป็นคนวินิจฉัยยกต่อไปนี่ไม่ใช่แล้วต้องอยู่แล้วครับมันเมื่อกี้ถามว่าจะกลับไปเป็นยังไงบ้างไปหนูต้องปฏิบัติตัวยังไงไหมคะหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาขออนุญาตต่อเป็นคำที่ไม่อยากจะได้ยินแต่มันหนีไม่พ้นคันก็เกาตาก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองคิดให้มันจบชั่วโมงต่อไปอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดผ่านหูตาจมูกลิ้นต้องมีสติตลอดมันจะประเทศเราเองจากประเทศเราเองครับชัดเจนผมว่าผมพูดชัดนะทำยังไงก็ follow face line วันที่18ที่นี่บรรยายเรื่องพวกนี้เลี้ยงพระตอนเพนพอเวลาจัดการเรื่องพระส่งกลับบ้านแล้วก็บรรยายถึง18:00 น.จากนั้นก็นำพาสมาธิต่ออีกถึงประมาณ20:00 น.คนไหนกลับไม่ได้ก็นอนที่นี่เดี๋ยวเช้ามาก็กลับบ้านครับมีเวลาจัดสรรครับถ้าสนใจต้องใฝ่รู้ทำไงไหมชัดเจนเช่นสนใจก็มาที่นี่ไหมครับเมื่อมาแล้วก็เชื่อว่าได้รับสิ่งที่ต้องการเทศกาลใดจิตกาลใดให้บุคคลที่3ก็มาตอบไม่ได้หรอกครับต้อง you only โอเคไหมครับแล้วเพิ่งเติมไหมมีคำถามหน่อยนะผมชอบตอบคำถามมากตอบแล้วก็แชร์กันผมจะเป็นคนที่ไม่ตัดยอดใครผมโดยนิสัยเราจะไม่ตัดยอดใครจะไม่เบรมใครวันนี้ยังไม่มีค่ะต้องมาศึกษาเพิ่มเติมก่อนแล้วมีแล้วจะถึงจะถามห่างๆก็ดูทางเฟซห่างๆก็แบบเข้ามาดูชิไอ้ลุงหงอกบักหงอกนี่มันมีอะไรดีประมาณไอ้ลุงหงอกบักหงอกนี่มันมีอะไรดีหลังจากมันสัมผัสตัวตนที่แท้จริงแล้วบักหงอกไอ้หงอกมันคุยเรื่องอะไรเนี่ยทำไมมันต้องใช้สองมือเปล่าเป็นหนึ่งปากรักษามนุษย์ได้เป็นปอดเป็นกรรมรักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรคผมปฏิเสธโรคทุกโรคโดยสิ้นเชิงผมปฏิเสธเชื้อโรคทุกกรณีผมยอมรับตัวเองว่าสัตว์โลกตัวเล็กตัวน้อยสัตว์โลกตอนอย่างทำลายกามีวิทยาศาสตร์เนี่ยคิดแต่จะทำลายครับไม่เห็นตัวด้วยสายตาก็ใส่กล้องอ้าวตัวเล็กนะก็ใส่เคมีเข้าไปตันยิ่งฆ่ายิ่งเยอะเพราะว่าเขาแพร่พันธุ์เร็วเห็นไหมครับโอ้ไหมครับที่ว่าเขาแพร่พันธุ์เร็วเอาไม่อยู่หรอกนะก็แบ่งเซลล์แบ่งยิ่งเป็นในรูปของไวรัสยิ่งไวครับใช้ได้เนาะมีเราสงสัยในตัวไหมครับสงสัยในตัวไหมครับเชิญไม่ค่ะตอนนี้สงสัยในสิ่งผมนำเสนอไหมครับ PE พลังบริสุทธิ์รักษาสุขภาพไม่ค่ะก็แปลว่าเริ่ม get into แล้วเนาะฟิลิปมันจะบอกเองครับครับถ้าไม่มีเราสงสัยบ้านใครบ้านมันดีไหมฮะ เอาไปมีการบ้านแล้วก็ follow me ต่อไปถ้าหากว่าลุงหมอกดีผมยินดีที่จะผมไม่ติดบังตัวเองเพราะสิ่งนี้มีแล้วต้องให้กันมนุษย์จึงจะอยู่ได้มีอันถูกวิทยาศาสตร์ทำลายไหมผมต้องรีบเปิดตัวเร็วๆใครรับได้ก็ถือเป็นบุญเพราะผมถือว่าผมฟรีสไตล์แล้วก็ไม่ได้หวังผลประโยชน์ใดๆที่จะเข้ามาเป็นกอบเป็นกันถ้าผมหวังจุดผมทำตั้งนานแล้วคือไม่หายคืนเงินอย่างเงี้ยถ้าผมจะเริ่มถามแบบไม่หายคืนเงินนะเป็นเมื่อกี่ปี5 ปีอย่างเงี้ยสมมติผมก็เริ่มตีราคาไม่หาเกิน5,000 บาทไม่หากลับบ้านไปแฟร์เนาะ
ปัจจุบันทำได้ไหมครับแบบที่ว่าทำได้แต่ลุงไม่ทำครับผมทำได้มานานแล้วแต่ผมไม่เคยทำมีแต่ดูขอทานเท่าที่เห็นเพราะว่าถ้าทำมันก็มีคำถามว่าคุณธรรมมีไหมมนุษย์เมตตาธรรมมีกันบ้างหรือเปล่าเมื่อเขาทั้งหลายไม่มีมันจะมีสักคนนึงได้ไหมในแผ่นดินนี้อารัตนองนี่สิผมคิดอย่างนี้มันจะมีสักคนนึงได้ไหมในแผ่นดินนี้ใช่ไหมดูความคิดผมและผมก็เชื่อมั่นว่าผมมีมากกว่านี้ด้วยมากกว่าเรื่องของเฮลตี้ผมมีมากกว่าแน่นอนแต่ตอนนี้อยากจะคนเฉยๆด้วยว่าโฟกัสกับไปเรื่อยๆเฮลตี้เพราะว่าเป็นเรื่องของปัญหามนุษยชาติเรื่องของพลัสเดลมันโอ้โห 7,000 กว่าล้านคนมีปัญหานี่ถูกวิทยาศาสตร์ตะวันตกฝรั่งครอบงำใส่ความกลัวไปก่อนต่อไปขายของไม่จืดนะหอยผมพูดท่าเนี่ยไม่จืดเลยนี่ผมไม่ขายอะไรไม่เชื่ออะไรที่อยู่ทั้งหมดผมไม่เคยซื้อแล้วเนี่ยบริจาคผมไม่เคยควักเงินสักบาทเดียวซื้อผมเพราะว่าคนที่มีสิ่งนี้ไม่ต้องหรอกไม่ต้องวอรี่เลยครับอยู่ไหนก็อยู่ได้ผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมสูงมากครับมีอะไรเชื่อมต่อไหมครับจะได้กลับไปทำงานทำการโอเคต่อไปนี้ให้คะแนนตัวเองประเมินตัวเองโอเคนะครับในทั้งหมดเนี่ยฮะออฟฟิศจุนโดมเป่งเลยก็อยากหายนั่นแหละครับเอาแค่อยากสบายตัวดีกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่าเราไปนั้นมันก็ขยับมันลำบากอยากสบายตัวเนาะเห็นไหมภาษาผมมันครอบเบื้องหมดเลยเนี่ยมันทั้งหมดคือโอ้โหทุกทั้งปีสบายตัวก็มีความสุขไงสุขสบายตัวนี่ภายนอกนะสุขสบายใจอีกอันนึงนะสุขโดยรวมคือสิ่งรอบข้างสุขทั้งหมดคือสังคมโอเคไหมภาษาค่อนข้างจะมีสเต็ปนะที่จะให้ตายลำดับกันแต่ผมเอาละอยากสบายตัวเชื่อว่าน่าจะสบายตัวประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ก็ประมาณ 70-80% ค่ะ 70-80% ใช่ไหมโอ้โหสองมือเปล่ามันปากหนึ่งปากก็แชร์กันนะเนาะถ้าผมแชร์ผิดไปย้อนแยกหน่อยนะ แล้ววิชาก็มีก็เรียนเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมครับแต่ผมพูดถึงสี่ศาสตร์นะธรรมศาสตร์ย้ำไม่ใช่ท่าประจันแหละรังสิตเป็นศาสตร์ธรรมชาติดินน้ำลมไฟโอเคไหมวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ร้อนๆเพียวด้วยเพียวอินเพียวกับเพียวเพียวในที่กับอินเพียวเนาะแล้วก็พุทธศาสตร์ศาสนาอ้างถึงศาสนาเพราะว่าพระศาสดาที่จะให้เกษตรนี้ได้สมบูรณ์ครับแล้วจิตศาสตร์ก็อยู่ในตัวทุกคนเรื่องจิตศาสตร์สี่ศาสตร์ใหญ่ๆครับบูรณาการกันจึงมีความสามารถระดับนั่นคือศาสตร์ทั้งหมดนั่นก็เรื่องของปกิณากาศตัวเป็นผลงานเป็นผลการกระทำทั้งหมดต้องมาสรุปที่ผลการกระทำครับไอ้ใจได้แต่คิดกับพูดได้เขียนแต่ทำอะไรไม่เป็นหรอกงั้นดูงอไม่ยอมรับแน่เพราะทำอะไรไม่เป็นเป็นชิ้นงานไม่ยอมรับแน่นอนไอ้สไตล์เป็นคนที่ลุงมาหอกบอกไม่ยอมรับมันเอาซะเลยโอเคนะตอนเปอร์เซ็นต์ทีหนึ่งคำสุดท้ายเลยครับคำเดียวแป๊ะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ70โอเคนะกับบุคลากรทางด้านการแพทย์เซ็นรับแซบครับค่ะแล้วก็มีปั๊มนิ้วมือนิดนึงปั๊มนิ้วมือปั๊มนิ้วมือนี่กระดานโอเคที่นี่ทำไมถึงให้มีสิ่งนี้และสิ่งนี้มันเป็นแพทเทิร์นใหม่ครับไอ้ประเภท1-3-4-5ที่เขาวางเอาไว้นะครับเราไม่ต้องเราใช้ฟิลลิ่งล้วนๆเลยเห็นไหมครับฟิลลิ่งล้วนๆเลยมันเมคเซนส์มากเราใช้ล้วนๆเลยโทษครับเห็นไหมฮะล้วนๆเลยโอเคก็มีแค่นี้ในการที่อยากจะแชร์ปวดตึงต้นคอเรื้อรังนิ้วล็อก1ปี
ฝังเข็มโทษที่ขออนุญาตเรื่องศาสตร์ทางด้านเข็มผมถือว่าเป็นคนในบ้านเมืองเราไปรับเอาศาสตร์นั้นมานะครับจะเข้ามาขอถามว่าเขาใช้เข็ม1ครั้งใช้กี่เล่มครับอันนี้ของหนูเป็นฝังเข็มแบบวิทยาศาสตร์ค่ะอาจารย์เผอิญว่าหมอคนนี้หันรู้จักกันไปที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แล้วท่านเขาฝังเป็นแบบเป็นเข็มแบบที่อยู่ในแพ็คแบบนำเข้ามาจากต่างประเทศอาจารย์แล้วเปิดออกมาแล้วก็สเปรย์ให้หนูแล้วก็ฝังให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นแบบจีนนะคะมันเป็นฝังเข็มเป็นเข็มแบบไม่ใช่เมืองจีนแบบพวกศาสตร์จีนที่ต้องไปจี้ไปไม่ใช่แต่ฝังไปแล้วก็มันคลายแป๊บนึงอะค่ะแล้วพอขับรถกลับบ้านก็กลับมาเป็นอีกยืนคลายแป๊บนึงนะระหว่างที่ไปโดนเข็มที่ว่านั้นกับที่ผมได้ใช้บอดี้ผมนิดหน่อยในการที่จะปรับฟิลลิ่งตัวนั้นอาจจะคิดว่ามันได้มากได้น้อยกว่ากันนี่ยังไม่รู้ยังไม่ได้กลับไปยังไม่รู้ว่าถ้าขับรถกลับไปแล้วคือนาทีที่อยู่กับแพทย์คนนั้นกับนั้นที่ผมอยู่กับผมตอนนี้ลองในระหว่างที่โมเมนตัมตรงนั้นอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นความรู้สึกเป็นแบบในระหว่างที่แพทย์คนนั้นกำลังทำเรื่องของเข็มแตกเข็มฝังกับผมกำลังคุยกับตรงนี้ก็ช่วงเวลาที่กำลังดิ้นอยู่นะฮะที่มันเกิดขึ้นนะบอดี้ที่อยู่ว่าฟีลลิ่งแรกแต่ after that ก็ไปขับรถไปทำก็กลับมาอีกของผมก็ต้องรอไปกินนะ มันจะเป็นตัวชี้วัดชัดเจนแต่ในระหว่างเขาเรื่องของเข็มเขาใช้กันเยอะไหมครับเรื่องเข็มไม่ได้มองค่ะอาจารย์เพราะตอนนั้นอาจารย์เขาก็ฝังอยู่ตรงนี้หนูไม่ได้มองเข็มไม่รู้ว่าจำนวนเท่าไหร่ใช่ถ้าจะผมรู้นะเขาใช้เข็มจำนวนมากแล้วก็ใช้ไฟฟ้าวนต่ำแอมสูงจะพยายามเรียนแบบไฟฟ้าสถิตทำไม่ได้เพราะเวลาไอ้จอชเรื่องของแอมมันก็กระตุกรู้สึกบูอ่ะมันก็ดีตรงนั้นแต่เพราะอันนั้นหนูไม่ได้ใช้เป็นแบบอย่างนั้นเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้หนูไม่ได้ถามอาจารย์ต่อมาใช่ไหมฮะพลังงานที่ออกจากบอดี้จริงๆเนี่ยน้อยรายมากผมใช้เล่มเดียวเลยถ้าผมจะใช้ผมใช้เล่มเดียวนะฮะถ้าผมใช้เล่มเดียวทั้งตัวแต่ผมจะใช้มันเปลืองไปไหมสองมือเปล่าหนึ่งเปล่าก็พอได้เงี้ยที่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจมันกับไอ้นั้นก็คือเป็นการรักษาแบบโดยใช้ยาใช้ไม่ได้แต่ของอาจารย์จะเป็นแบบความรู้สึกอ่ะอันนี้ใช้สเปรย์สเปรย์ว่าเป็นเรื่องของจิตวิทยาเข้ามานำนิดนิดเรื่องจิตวิทยาเป็นเรื่องของไซโคโลยีเข้ามานิดนิดของผมไม่เลยสเตอร์ออนเลยเป็นฟิลลิ่งโดยตรงเลยต่างกันของผมไม่ยกไปน้ำทั้ง5เราเอารูปแบบที่มันเป็นคอมมอนเซนส์จริงๆเลยธรรมชาติเป็นเซนส์ของธรรมชาติธรรมดาของผมจะใช้ในกรอบนี้แล้วก็ใช้ในกรอบที่ค่อนข้างจะเป็นตัวตนสภาพนี้เอกลักษณ์สัญลักษณ์อัตลักษณ์ใช่ไหมไม่ต้องมีอะไรมาแวดล้อมเป็นตัวช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือไม่มีผมยิ่งพยายามดรอปตัวเองลงไปต่ำเท่าไหร่ผมก็ยิ่งพอใจในส่วนตัวผมแกนะยกเว้นไปงานการอะไรก็ขอเข้าหมู่กาก็ขอเป็นกาหน่อยโอเคมีได้แชร์ไหมครับไม่มีค่ะไม่มีเนาะทุกคนยินดีสวัสดีครับปึ๊บอันนี้โอเคจบครับอันนี้ร่วมทำบุญโอเคตรงนี้เลยตรงไหนก็ได้ครับโอเคครับที่นี่ใช้น้ำเป็นยาครับนี่ขอบคุณค่ะเดิมได้เลยครับก่อนเราอ่านนิดนึงผมใช้ตัวนี้เป็นยามาตลอด20กว่าปีใบไม้ทุกใบเป็นยาไปแช่เย็นเลยได้หมดครับได้หมดได้ขอบคุณมากมากเลยถ้าหากว่าตกโลกก็ไปไล่กวดกับพอยอเขาก็แล้วกันโอเคไหมหรือโรงงานเนาะก็เลยกับปัดมันชอบโดยสิ้นเชิงโอเคไหมก็มันเพี้ยวอ่ะชัดเจนไหมครับใช้ความเพียวเนี่ยมันเป็นตัวแทนนะคะโอเคดีดักครับด้วยความยินดีสูงมากครับที่
ผู้ที่มีวิชาชีพด้านนี้เข้ามาใช้บริการลุงหอกนะครับผมจบครับขอบคุณมากได้ติดต่อทางลึกถ้าหากว่ามีอะไรครับ